ดีครับกลับมาพบกับผมสิรถคามไพบูลย์ในรายการโอเวอร์วิวนะครับทางช่อง Voice TV แล้วก็ดูทาง Facebook Live พร้อมๆกันนะครับเป็นการออกอากาศในช่วงที่รายการ Tonight Thailand ถูกระงับการออกอากาศเป็นเวลา15วันอยู่นะครับวันนี้เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องซึ่งสัญญาณของการเลือกตั้งโดยเฉพาะสำหรับคนซึ่งอยากเห็นประเทศเดินหน้าสู่การเลือกตั้งต้องถือว่าเป็นวันที่มีสัญญาณที่ค่อนข้างคลุมเครือตั้งแต่เช้ามีกระแสข่าวว่าสนช.บางกลุ่มตกลงใจที่จะเข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.แล้วเป็นการยื่นในแบบที่ตอนแรกสนช.บอกว่าจะไม่มีการยื่นกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นหากมีการยื่นจริงความกังวลเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งจะยิ่งมีมากขึ้นหลังจากที่กฎหมายลูกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวุฒิสมาชิกได้มีการยื่นไปแล้วทั้งที่ตอนแรกก็บอกว่าจะไม่มีการยื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นณเวลานี้มีกฎหมาย2ฉบับซึ่งมีข่าวว่าจะเอาเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ตอนแรกไม่มีข่าวเลยและเป็น2ฉบับซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งอาจจะล่าช้าออกไปฉบับแรกไปแล้วฉบับที่2วันนี้มีข่าวแต่ว่าในทันทีที่วันนี้มีข่าวออกมาพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนที่ต้องถือว่าเป็นเป้าของความรู้สึกว่าหากจะมีการเลื่อนเลือกตั้งอะไรไปนั้นท่านน่าจะเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องดีที่สุดออกมาชี้แจงออกมาตอบโต้นะครับก็เป็นการตอบโต้ที่เหมือนกับจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ในเรื่องที่มีข่าวว่าจะมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบกฎหมายเลือกตั้งส.ส.พลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมคบคิดกันมากเกินไปหรือเปล่าเป็นเรื่องของการพยายามจะกล่าวหาว่าท่านอยากจะเลื่อนเลือกตั้งมากเกินไปหรือเปล่าและท่านย้ำแบบนี้ว่าณเวลานี้ยังไม่มีการเลื่อนแต่หากมันมีอะไรที่จะทำให้กฎหมายเลือกตั้งมีปัญหาก็อาจจำเป็นที่จะต้องยื่นเรื่องนี้กันเดี๋ยวลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ดูครับยังไม่จะพูดว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นนะกำลังพิจารณาร่วมกันอยู่นะถ้ายังมีความเห็นชอบร่วมกันก็ไปพิจารณาร่วมกันว่าจะเอายังไงจะเสนอหรือไม่เสนอก็ยังไม่รู้ยังมีเวลาอยู่ไงนะแต่ก็ผมก็บอกว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นก็ตามก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของ อะไรล่ะรถแบบด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวก็เราหาว่าผมไม่ถ่วงเวลามาตรการอะไรนะอะไรนะทฤษฎีสมคบคิดก็คงคิดกันเองนั่นแหละพวกคุณเนี่ยสมคบคิดกันเองก็ยังไม่ครบถ้วนไงเราก็ต้องไปวิเคราะห์ดูไงว่ามันจะมีผลกระทบวันหน้าหรือเปล่าเดี๋ยววันหน้าพอเลือกตั้งมาแล้วไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญกันออกมาอีกแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดว่าไอ้นี่มันผิดแล้วไงก็ฟาวหมดเหรอแล้วผมรับผิดชอบอีกไงไอ้ทางที่ยืนยันได้หรือไม่ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยพอถึงวันเลือกตั้งการเลือกตั้งจะไม่เป็นโมฆะหรือว่าโถถามอะไรวะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วไงเราถ้าพรบ.มันออกมาแล้วมันชัดเจนมันไม่มีปัญหามันก็ไม่เลือกตั้งไม่เป็นอะไรนะโมฆะก็ผมกำลังทำให้มันไม่เป็นโมฆะอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมพูดไม่ได้นั่นคือปฏิกิริยาของพลเอกประยุทธ์นะครับผู้สื่อข่าวขอให้นายกย้ำชัดๆว่าตกลงการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่เป็นประเด็นซึ่งคนแรกในประเทศไทยชี้คือสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ซึ่งพลเอกประยุทธ์ใช้คำสั่งมาตรา44ปลดไปสมชัยชี้อยู่2ประเด็นประเด็นที่1เรื่องของการตรวจสอบกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และอีกประเด็นนึงคือเรื่องอำนาจในการประกาศวันเลือกตั้งว่าอาจจะเป็นเหตุให้เลือกตั้ง62เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักข่าวถามเป็นสิ่งซึ่งคนในวงการการเมืองเริ่มจับกระแสเริ่มเกิดความวิพากเกิดความวิตกกังวลกันวิตกกังวลมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือเรื่องเลื่อนเลือกตั้งเลื่อนเลือกตั้งเป็นเรื่องซึ่งมีความวิตกกังวลมานานแล้วแต่เรื่องใหม่คือเรื่องเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่หากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส.ส.หรือส.ว.มีปัญหาและใช้ต่อไปอาจจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะรัฐบาลบอกว่าหากใช้แล้วการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุให้รัฐบาลอาจจะต้องยื่นกฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบก่อนแต่การยื่นกฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบก่อนก็จะไปเข้าสู่ปัญหาอีกข้อหนึ่งคือปมเรื่องเลื่อนเลือกตั้งเพราะไม่มีใครรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณานานแค่ไหนและหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวผิดการพิจารณากฎหมายใหม่การยกร่างกฎหมายใหม่จะเริ่มขึ้นไหมหากเริ่มขึ้นจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบรรยากาศทางการเมืองมีความอึมครึมเกิดขึ้นเดินไปข้างหน้ากฎหมายอาจจะมีปัญหาและเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไม่เดินไปข้างหน้ายื่นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปนี่คือสถานการณ์ที่มีความย้อนแย้งและมีคำถามต่อไปถึงตัวนายกว่าตกลงตัวนายก
เอายังไงจะเป็นนายกคนนอกหรือไม่ในบรรยากาศที่พรรคการเมืองเริ่มดำเนินการแล้วพรรคการเมืองใหม่บางพรรคประกาศชูธงเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ดูครับว่าท่านจะเป็นนายกคนนอกหรือเปล่าประเทศน่ะยังไม่รู้เลยเขาไปหาคนอื่นมาก่อนที่ก็ดูที่เขาหาใครได้หาไม่ได้แล้วก็มาหาผมคือว่าจะเดี๋ยวจะหาผมอยากจะไปเป็นจะอะไรจะชัดเจนก่อนพระราชกิจเดี๋ยวก็มีเรื่องท่านนายกอีกนิดนึงอะไรตัวท่านนายกควรจะชัดเจนก่อนพระราชกิจการเลือกตั้งออกไหมคะไม่จำเป็นเพราะก็ไม่จำเป็นเพราะไม่จำเป็นเหตุผลความไม่จำเป็นคือก็คนอื่นมีอยู่ทำไมสถานการณ์มันดูแกว่งไปแกว่งมาแบบไม่แกว่งก็เธอแกว่งเองยังไม่ได้เลยสักทีเขาว่าจะเลือกตั้งแต่ทำไมทำให้ประชาชนมั่นใจอยู่ตลอดมั่นใจอะไรคือทำไมเราถึงทำการเลือกตั้งมันควรจะชัดเจนแต่ทำไมมันดูแกว่งไปแกว่งมาก็เธอแกว่งไปเองอ่ะนายกจะเลือกเป็นคนนอกแบบไหนคะระหว่างสสกับสวยังไม่รู้เป็นคนนอกเป็นไรเลยทำแกว่งไปเป็นวันที่ผู้สื่อข่าวไม่ค่อยเป็นมิตรกับนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ถามคำถามที่ทำให้นายกเดือดถามย้ำเรื่องเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่นายกไม่อยากให้ถามเรื่องนี้ถามเรื่องนายกจะเป็นคนนอกหรือไม่ย้ำสองสามครั้งพลเอกประยุทธ์ก็ตอบสองสามครั้งว่าไม่ตอบผู้สื่อข่าวก็เอาแต่ถามว่าไม่ตอบเพราะอะไรก็ตอบว่าเพราะไม่ตอบมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะมีผลให้การเลือกตั้งอาจจะมีปัญหายังไม่ชัดเจนว่าจะมีผลแค่ไหนแต่ว่าเป็นประเด็นซึ่งอย่าลืมว่าคสช.เคยเปิดประเด็นคุณประวิตรวงสุวรรณคุณมีชัยฤชุพันธ์เปิดประเด็นว่าการเลือกตั้งสสจะเกิดไม่ได้หากการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เสร็จการเลือกตั้งท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการแก้กฎหมายหลายฉบับดิษฐาโถตกิจเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและสนช.ออกมาเปิดเผยนะครับเป็นรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดถามคุณดิษฐาซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งก็คือเป็นนักการเมืองของสนของคสช.เองและเป็นเลขากฤษฎีกาว่าการทำกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นจะเสร็จเมื่อไหร่ปรากฏว่าคุณตอบคล้ายๆพลเอกประยุทธ์เวลาถูกถามเรื่องนายกคนนอกว่าไม่ขอตอบดิษฐาโหตกิจบอกว่าตอบไม่ได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจะใช้เวลาปรับเปลี่ยนแก้ไขเท่าไหร่ตอบไม่ได้ว่าจะส่งให้ผลให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมที่คาดว่าเป็นช่วงกลางปีหรือไม่และอย่าลืมว่าการตั้งธงว่าไม่เลือกตั้งทั่วประเทศไม่เลือกตั้งส.ส.หากไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นธงที่รัฐบาลนี้ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณดิษฐาโหตกิจออกมาพูดแบบไม่ยอมชัดเจนว่าเลือกตั้งท้องถิ่นจะเสร็จเมื่อไหร่นั่นก็คืออีกปมนึงซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งช้าไปได้หรือเปล่าปมเรื่องการเลือกตั้งยังไม่จบแต่บรรยากาศทางการเมืองเข้มข้นครับพรรคการเมืองมาแล้วใจประชาชนอยากเห็นการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลความชัดเจนในการเลือกตั้งหลายเรื่องยังเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่สบายใจอยู่แต่เดี๋ยวมาคุยกันต่ออีกช่วงหน้านะครับเป็นเรื่องซึ่งรัฐมนตรีหลายคนตอนแรกไม่สบายใจหนาวๆร้อนๆนายกสั่งให้รัฐมนตรีท่องกลอนในจินดามณีให้ได้นายกชอบดูอ๋อเจ้ามากรัฐมนตรีท่องจินดามณีได้หรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับสันนิวาสเป็นละครโด่งดังนะครับอ๋อเจ้าดังมากอยุธยาตอนนี้คนไปเที่ยวเยอะสัปดาห์หนังสือแห่งชาติกำลังจะมาแล้วตอนนี้คนในวงการหนังสือเล็งกันว่าหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยาน่าจะขายดีสุดแต่ว่าหนังสือซึ่งคงจะเตรียมเป็นอันดับหนังสือขายดีหากพลเอกประยุทธ์สั่งให้รัฐมนตรีอ่านเร็วกว่านี้ก็คือหนังสือจินดามณีนะครับก่อนหน้านี้คนไทยได้ยินชื่อจินดามณีแต่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับอยู่ดีๆเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่านายกรัฐมนตรีมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไปสั่งให้รัฐมนตรีทุกคนอ่านจินดามณีให้หมดแล้วก็บอกว่าขอให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยท่องจินดามณีมาให้พลเอกประยุทธ์ฟังให้ได้คนละหนึ่งบทนะครับเป็นการเปิดเผยของคุณปรเมธีมนสิริเลขาธิการสมาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะฉะนั้นเป็นคำสั่งของนายกให้รัฐมนตรีท่องจินดามณีคนละหนึ่งบทวันนี้ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในการทำเรื่องวัฒนธรรมออกมาอธิบายว่าตกลงนายกประเทศไทยจะเป็นเศรษฐกิจ 4.0 ทำไมอยู่ดีนายกให้รัฐมนตรีท่องจินดามณีแล้วตัวรัฐมนตรีเองท่องได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังลีลารัฐมนตรีโชว์จินดามณีดูครับก็ไม่ถึงกับต้องมาเทสมาอะไรหรอกก็เลยอันนี้เราเตรียมไปแล้วในนี้มันจะมีอยู่บทหนึ่งเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดที่เอ่ยเสียงย่อมยอยศไทยทั่วล่าสองเถื่อพี่หลับไหลลืมตื่นลืมพี่จำได้ไหมอันนี้จำไม่ได้จำได้แค่ตัวใช่
จะซ้ำกับคนอื่นไหมคะรัตน์จะซ้ำกับคนอื่นไหมคะอาจจะคิดถึงบทนี้ก็ได้ไม่เป็นไรลีลารัฐมนตรีนะครับท่องได้นะครับนายกให้ท่องไม่ได้กำหนดว่าจะท่องบทไหนรัฐมนตรีบอกว่าผมท่องได้หนึ่งบทนะครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะคนสั่งให้คนอื่นท่องจินดามณีต่อกรอนได้หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์จะท่องได้ครบถูกต้องแค่ไหนครบถ้วนแค่ไหนพลเอกประยุทธ์โชว์ลีลาเหมือนกันนะครับต่อหน้าผู้สื่อข่าววันนี้ในช่วงเดียวกับที่คุยเรื่องจะเป็นนายกหลังการเลือกตั้งหรือไม่คุยเรื่องการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่ผู้สื่อข่าวทำเนียบไล่ถามเรื่องที่ท่านให้รัฐมนตรีไปท่องจินดามณีได้คนละหนึ่งบทลองดูฝีมือพลเอกประยุทธ์ต่อจินดามณีสดๆให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกคะแล้วตอนนี้ท่านนายกไหนคะเดี๋ยวค่อยดูค่อยอะไรนะบทกลอนอะไรล่ะจินดามณีอะค่ะที่ท่านนายกบอกว่าให้ท่านนายกฟังเลยคะบทกลอนมีมีท่านนายกนี่มีกี่บทคะมีร้อยกว่าบทอะวันนี้มีท่องกี่ท่องได้หรือยังอะยังท่องได้ยังถึงโลเก้าเล่าเตากันควันขโมงเห็นการโพงปลูกสายไว้ปลายเสาอะไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกลืมไปละท่องมาตั้งแต่เด็กแล้วท่านนายกคะไม่ใช่ใครเข้าไปขับเคลื่อนประชาชนพวกประชาชนพวกประชาสังคมไงใครสนใจเรื่องบทกวีบทกลอนอันนี้เป็นการรังสรรค์ความคิดออกมานะเพราะมันบังคับด้วยสัมผัสบังคับด้วยเอกโทรีนะโครงโลกอนิจจ์เพราะว่าอย่าให้คนไทยสนใจและภูมิใจว่าประเทศเรามีภาษาของเราเองใช่ไหมตั้งแต่พ่อเราแข็งใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยจินดามณีเป็นหนังสือสอนแรกในเรื่องโครงฉันกาบก่อนเคยอ่านหรือยังอ่านหรือยังอาจจะบุพเพนิวาสกันแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนักข่าวบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะครับนายกก็เอาแต่ว่านักข่าวว่าอ่านแต่บุพเพสันนิวาสไม่รู้จักจินดามณีแต่ว่าจริงๆก่อนที่นายกอ่านไม่ใช่จินดามณีนะครับก่อนที่นายกอ่านเป็นท่อนหนึ่งจากนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่นะครับนิราศภูเขาทองเป็นนิราศที่สุนทรภู่ประพันธ์ในปี2373ในช่วงสมัยรัชกาลที่2หลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตไปแล้ว6ปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นนิราศที่สุนทรภู่ประพันธ์หลังจากจินดามณีที่พลเอกประยุทธ์อยากจะให้รัฐมนตรีทุกคนท่องนะครับสุนทรภู่ประพันธ์นิราศนี้หลังจากจินดามณีแล้วประมาณเกือบ150ปีนะครับเป็นนิราศซึ่งโด่งดังนะครับถึงลงเล่าเตากันควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายนะครับนายกอยากให้คนอ่านจินดามณีแต่ว่าท่านไปท่องนิราศภูเขาทองนะครับอาจจะเกิดความสับสนว่าตกลงนายกอยากให้คนไทยอ่านจินดามณีหรือว่านิราศภูเขาทองคงสุนทรพูดกันแน่จินดามณีเป็นเรื่องที่วันนี้คุณสุจิตวงเทศนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของประเทศไทยซึ่งศึกษาเรื่องแบบนี้มายาวนานมากบอกว่าตกลงขณะนี้นายกให้รัฐมนตรีอ่านทุกคนอ่านจินดามณีแต่คำถามคือจินดามณีที่นายกอยากให้รัฐมนตรีอ่านอยากให้คนไทยอ่านหมายถึงจินดามณีฉบับไหนกันแน่คุณสุจิตวงเทศเขียนบทความลงในศิลปะวัฒนธรรมและมติชนวันนี้ว่าจินดามณีมีหลายฉบับและจินดามณีฉบับที่เราใช้กันอยู่นั้นเป็นฉบับของกรมศิลปากรซึ่งไม่ได้มีความอธิบายว่าตกลงทำไมถึงใช้ฉบับนี้เป็นฉบับหลักจินดามณีจริงๆต้องนึกก่อนว่าสมัยอยุธยาไม่มีการพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นจินดามณีเป็นหนังสือที่มีต้นฉบับหลายฉบับและแต่ละฉบับนั้นคัดลอกด้วยลายมือคัดลอกด้วยมือมนุษย์เพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องแต่ละฉบับมีข้อความไม่ตรงกันคุณสุจิตบอกว่าจินดามณีที่เป็นต้นฉบับตัวเขียนนั้นไม่เคยพบสมัยพระนารายณ์ยังไม่พบนะครับอาจจะมีแต่เราไม่พบส่วนเก่าสุดที่เราพบกันนั้นเป็นฉบับคัดลอกมาเก่าที่สุดที่เรามีนั้นคัดลอกมาปี2325แล้วกรมศิลปากรก็บอกไม่ได้ว่า2325ที่คัดลอกมาเนี่ยคัดลอกมาจากฉบับของใครที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรเพราะฉะนั้นนายกชอบเรื่องบุพเพสันนิวาสอยากให้คนไทยรักความเป็นไทยด้วยการอ่านจินดามณีแต่จินดามณีที่มีในเมืองไทยตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้ชัดว่าเกิดขึ้นในสมัยพันธรายหรือเปล่าเพราะว่าเป็นฉบับเก่าที่สุดที่เรามีคือย้อนไปในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นนะครับคุณสุจิตบอกต่อไปว่าเราจะให้อ่านเนี่ยให้อ่านยังไงเพราะว่าจินดามณีจริงๆอ่านยากนะครับลองดูที่ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อ่านยากและเป็นสิ่งที่ปกติแล้วคงไม่ได้ใช้สำหรับการท่องจำกันบางคนบอกว่าเป็นเครื่องมือสำหรับข้าราชการบางคนบอกว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการฝึกอักขระฝึกวรรณยุกต์ในสมัยอยุธยามากกว่าเพราะฉะนั้นนายกรักความเป็นไทยอยากให้คนไทยซาบซึ้งในศิลปะวัฒนธรรมไทยแต่ว่าจินดามณีแตกต่างกับนิราศภูเขาทองและจินดามณีนั้น
อาจจะไม่ใช่เนื้อหาตรงกับสมัยพระนารายณ์ก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่มีหลักฐานมากพอเราใช้ฉบับ2325อยู่ในปัจจุบันติดตามโอเวอร์วิวได้ใหม่นะครับวันและเวลาเดียวกันนี้แล้วติดตามใบตองแห้งออนแอร์นะครับคุณอัธกิจกับคุณพัชญาในช่วงถัดไปครับสวัสดีครับ